จักรจั่นออกมาพูดปมฟ้องเพื่อนรักแม้เรื่องราวมรสุมชีวิตที่ผ่านมาอย่างมากมายของนางเอกสาวจักรจั่นอคัมศิริเริ่มจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีแต่ก็ยังคงมีควันหลงให้พูดถึงกันอยู่บนโลกโซเชียลอย่างล่าสุดก็มีประเด็นว่าจักรจั่นเตรียมฟ้องร้องดำเนินคดีกับดาราสาวนกอุษณีหนึ่งในเพื่อนสนิทซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุดจักรจั่นออกมาเปิดใจผ่านทางรายการแฉว่าเรื่องฟ้องร้องตนเองคงฟ้องนกไม่ได้เพราะเขาไม่ได้หมิ่นประมาทตัวจักรจั่นหากจะมีการฟ้องจริงคงเป็นเรื่องของทางแฟนมากกว่าแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นตนกำลังอยู่ในขั้นตอนปรึกษากับทนายความและเก็บรวบรวมหลักฐานฟ้องร้องตัวของอดีตผู้จัดการและผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วนในเรื่องวุ่นวายทั้งหมดเคยพูดไปแล้วว่าจะดำเนินให้ถึงที่สุดก็ยืนยันว่าจะทำตามนั้นมดดำถามว่าได้คุยกับนกอุษณีหรือยังความสัมพันธ์ยังคงกลับมาคบกันเป็นเพื่อนกันได้ไหมเพราะดูเหมือนว่านกจะยังเชื่อว่าเรื่องโลกสองใบมีจริงจักรจั่นตอบว่าได้คุยกันตอนที่เกิดเรื่องเขาก็ขอโทษที่ทำให้เรารู้สึกไม่ดีแต่ก็ยังเชื่อฝั่งอาบีอยู่ก็งงว่าทำไมถึงเชื่อมากขนาดนั้นเพราะที่ผ่านมาก็เป็นตัวของนกเองที่เตือนจั่นตลอดว่าเวลาฟังอะไรอาบีต้องหารสองก่อนแต่พอมาเรื่องนี้เขากลับยังเชื่อบอกจั่นว่าขอโทษที่เชื่อไม่เหมือนกันรู้สึกว่าถ้าเขาเชื่ออย่างนั้นก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเพราะหลักฐานอะไรมันก็ออกมาขนาดนี้ถามว่ายังคบกันได้ไหมจันก็เข้าใจว่าเขาเป็นห่วงเขาถึงทำแบบนี้แต่มันอาจจะเกิดความเข้าใจผิดระหว่างทางเรื่องราวหรืออะไรต่างๆที่ทำให้เขาเชื่อว่าเป็นแบบนั้นอย่างไรก็ตามช่วงหนึ่งจักรจันพอว่าถ้ารักกันจริงเป็นห่วงก็ต้องอยากเห็นคนที่เรารักมีความสุขเหมือนเพื่อนคนอื่นๆถ้าเราผิดหวังเขาก็พร้อมที่จะอยู่ข้างเราก็เลยไม่เข้าใจตรรกะนี้ว่าทำไปเพราะรักและห่วงยอมรับไม่เข้าใจใช่อาจไม่ได้เอามีดมาแทงแต่สิ่งที่ทำคือการทำร้ายความรู้สึกเราตอนนี้ไปเสิร์ชชื่อจักรจั่นดูขึ้นมาก็มีแต่เรื่องนี้แต่มันไม่ใช่เรื่องที่มันเป็นความจริงถ้าเรารักใครคนหนึ่งเราจะไม่ทำแบบนี้แล้วถ้าเกิดในอนาคตจั่นมีลูกไปแล้วเสิร์ชมาเป็นเรื่องนี้ล่ะย้อนไปที่นกไปออกรายการกับหนิงปณิตาและคุณพีเคกระทั่งมาถึงคำถามสุดท้ายที่หนิงถามว่าหลายๆคนถามว่านกขอโทษจักรจั่นแต่สิ่งที่เราโพสต์ไปนอกจากจักรจั่นแล้วมีผลกระทบกับว่าที่เจ้าบ่าวของจักรจั่นรวมถึงครอบครัวของคุณเคด้วยนกได้ขอโทษคุณเคและครอบครัวฝ่ายชายหรือยังนกจะใช้พื้นที่ตรงนี้ขอโทษคุณเคและครอบครัวด้วยไหมจนนกมีท่าทางเหมือนถอนหายใจออกมาก่อนตอบว่านกโฟกัสที่จักรจั่นและเป็นการคุยแบบส่วนตัวจึงไม่อยากพาดพิงถึงบุคคลที่3จากนั้นนกเหมือนร้องไห้ออกมา